เมื่อวานนี้นะคะนายกเทศบาลตำบลชุมโคนะคะคุณชลิตชุ่มเกษียณนะคะจัดพิธีเทิดพระเกียรตินะคะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์นะคะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะถือเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวปีใหม่ในปี2567ที่จุดชมวิวแหลมแท่นนะคะตำบลคุมโชอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะมีพี่น้องประชาชนนะคะเดินทางเข้าไปร่วมพิธีจำนวนมากมีการรำเทิดพระเกียรติวางพานดอกไม้สดนะคะและจุดประทัดถวาย 10,000 นัดด้วยกันจุดชมวิวแหลมแท่นนะคะแดน2ตะวันเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ายามเช้าจะเห็นแสงสีทองระยิบระยับของดวงตะวันค่ะหรือว่าพระอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นจากขอบทะเลทางด้านทิศตะวันออกนะคะและในช่วงเย็นค่ะจะเห็นดวงอาทิตย์ทอแสงโพเพนะคะบนก้อนเมฆเขาบอกโอ้โหมันสวยงามมากๆก่อนที่จะตกลงนะคะบริเวณหลังเขาแล้วก็หายไปทางทิศตะวันตกจึงชื่อว่านะคะแหลมแท่นแดน2ตะวันนั่นเองนั่นก็คือตะวันออกแล้วก็ตะวันตกคืออยู่ที่นี่เช้าเย็นเนี่ยได้เห็นความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอปะทิวค่ะสามารถที่จะไปชมวิวทะเลนะคะที่บริเวณบ่อเมานะคะได้แบบ180องศาและยังสามารถมองเห็นเกาะไข่ค่ะซึ่งเป็นจุดดำน้ำชมปะการังชื่อดังของตำบลชุมโคอำเภอปะทิวอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะคะนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมที่จุดชมวิวแหลมแท่นแห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นหาดหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ที่สามารถลงไปเดินเล่นบนชายหาดได้ด้วยบนชายหาดก็จะเต็มไปด้วยนะคะต้นเทียนทะเลน้อยใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปีค่ะสวยงามจริงๆค่ะค่ะชมวิวสวยๆไปแล้วพาไปทำกิจกรรมสนุกๆล่องแพเปียกกันบ้างนะคะหลายคนชื่นชอบนะคะค่อนข้างแอดเวนเจอร์หน่อยอยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะที่คลองลัดโนดดูความสนุกบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะเอาเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยเอาเต้นด้วยเต้นกับบังด้วยยืนไม่ไหวก็นั่งมั่งเต้นมั่งนะคะแม้ว่าจะยังไงก็แม่ได้ความสนุกทุกท่วงท่านะคะล่องแพก็ส่วนหนึ่งเพลงนี่ก็ช่วยสร้างบรรยากาศนะคะคนไทยเราก็คึกคืนอยู่แล้วนี่บรรยากาศล่องแพเปียกนะคะเป็นไฮไลท์กิจกรรมในคลองลัดโนดจังหวัดพังงาค่ะคือลักษณะเนี่ยล่องแพเปียกหลายที่มันไม่เหมือนกันนะค่ะบางพื้นที่เขาก็จะใช้เป็นลักษณะเหมือนไม้ไผ่บ้างนะคะบางพื้นที่ก็ใช้เป็นโฟมส่วนที่เห็นนี่ชาวบ้านเขาใช้วัสดุลอยน้ำเป็นแผ่นๆเนี่ยเอามาผูกต่อกันเป็นทางยาวแบบนี้ไม่เร็วนะคะแต่ว่าเน้นเปิดเพลงมันนะคะก็นักท่องเที่ยวยืนได้เนี่ยแผ่นละ2คนนะก็จับเชือกเอาไว้นะคะมีเรือหัวโทงลากไปตามเส้นทางแล้วเปิดเพลงมันๆ นะคะมีการบอกอันนักท่องเที่ยวเต้นหน่อยบิวบิวมาสร้างสร้างอารมณ์สร้างความสนุกสนา นต้องยืนสองคนแหละยืนคนเดียวไม่น่าจะได้มันน่าจะจมบางคนก็มีโคโปนะคะถือไปด้วยบางคนก็ถือยืนคนเดียวเห็นไหมได้เหมือนกันแต่ว่านี่พวกม้าค่ะมันสุดมันสุดนะคะการท่องเที่ยวที่ว่านี้นะคะก็เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนล่องแพเปียกคลองลัดโนดค่ะภายใต้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวงโดยทั้งกลุ่มค่ะเปิดบริการนะคะให้กับนักท่องเที่ยวนะคะแบบนี้ตั้งแต่ปี2559แต่ละคนมาแล้วมีความสุขค่ะรวมตัวกันของกลุ่มประมงพื้นบ้านมีกลุ่มเรือพลีสมีกลุ่มแม่ครัวอาหารกลุ่มรถสองแถวไม้กลุ่มบริหารจัดการและกลุ่มกระชังชุมชนในตำบลแหมดีจังเลยนะคะประสานความร่วมมือกันหลายกลุ่มก็ทำกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยกันพื้นที่อย่างที่เห็นค่ะเป็นพื้นที่แบบนิเวศนะคะป่าชายเลนทุกหมู่บ้านก็จะทำอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นต้นทุนการท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะที่มองว่าอาชีพของคนในชุมชนต่อยอดไปสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวได้ใครวางแผนเที่ยวปลายปีเชิญชวนค่ะนักท่องเที่ยวสามารถมาล่องแพเปียกคลองลัดโนดจังหวัดพังงาชมป่าชายเลนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านและที่สำคัญก็ได้ร่วมอนุรักษ์ด้วยการปลูกป่าชายเลนแล้วก็พลาดไม่ได้กินซีฟู้ดสดสดล่องแพเปียกนะคะก็สามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะคะกับพื้นที่ในท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะเอาใจคนที่ชอบดอกไม้สวยงามนะคะแบบบานสะพรั่งเลยไปที่พิษณุโลกนะคะที่อำเภอเนินมะปรางค่ะเขาบอกว่าโอ้โหดอกไม้เนี่ย
บานสวยงามโอ้นี่คุณผู้ชมดูค่ะสวยงามแค่ไหนเอาใจคนรักความสวยความงามดิฉันชอบคอสมอสใช่ไหมนี่มีคอสมอสนะคะมีเวอร์บีน่าบานไม่รู้โรยช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงแบบหน้าหนาวใช่ไหมดอกไม้ก็จะบานแบบสวยงามแล้วถ้าไปที่จุดนี้เขาบอกชมความสวยงามได้แบบ360องศาภาพความสวยงามของบรรดาดอกไม้นะคะสารพัดหลายสายพันธุ์ที่กำลังบานสะพรั่งอยู่นี้อวดโฉมสีสันสวยงามเลยค่ะบนพื้นที่กว่า2ไร่ของคุณพิมพ์นิภาแสงแก้วอายุ53ปีเป็นเจ้าของสวนดอกไม้นะคะที่เขาน้อย360องศาค่ะตำบลบ้านมุงนะคะอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกคุณพิมพ์นิภาเนี่ยบอกว่าที่บ้านมุงเนี่ยนะคะก็จะเป็นชุมชนที่ชาวบ้านเนี่ยตื่นตัวมากเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะพยายามที่จะสร้างจุดแลนด์มาร์กกันหลายคนเขาก็คิดเอ๊ะจะทำยังไงกันดีเอานี่เลยสร้างจุดแลนด์มาร์กด้วยการปลูกคอสมอสดอกบานชื่นค่ะอันนี้ก็มีมากเช่นเดียวกันทำมาแล้วเป็นปีที่6แล้วนะคะโอ้ตอบรับการท่องเที่ยวช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็จะได้ชื่นชมนะคะความสวยงามกับดอกคอสมอสค่ะแล้วก็ดอกบานชื่นเขาออกดอกเต็มไปหมดเลยเต็มพื้นที่เลยค่ะปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังได้มีการเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าถ้า2ดอกมันไม่พอไงเดี๋ยวบางคนมาเกือบทุกปีใช่ไหมก็อยากจะเพิ่มดอกเวอร์บีน่าขึ้นมาเป็นดอกไม้ขนาดเล็กนะคะโอ้โหเขาบอกว่าเจ้าดอกเวอร์บีน่าเนี่ยมันมีความหมายดีๆเขาบอกเป็นพืชพันธุ์สมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะก็เป็นดอกออกรวมกันเป็นกลุ่มสีม่วงๆค่ะม่วงเข้มๆเอามาปลูกปีนี้ปีแรกนะแล้วก็เอาไปแซมกับแปลงของดอกบานไม่รู้โรยค่ะเป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศนะคะที่ดอกจะใหญ่แล้วก็คัดเฉพาะมาเลยมีสีขาวสีชมพูดอกบานไม่รู้โรยเองก็แบบเป็นแบบรูปหัวใจเวลาถ่ายรูปนี่บางคนใส่ชุดครุยรับปริญญาไปถ่ายรูปเลยกลางแปลงดอกไม้สวยงามไปอีกแบบนะได้วิวไงส่วนใหญ่เวลาพวกงานเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยก็จะหาพื้นที่ดอกไม้สวยๆถ่ายรูปกันเนาะค่ะก็เก็บเป็นภาพความประทับใจประทับใจทั้งจบการศึกษาประทับใจทั้งวิวในธรรมชาติด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละหลายคนก็ชื่นชอบกันมากๆนักท่องเที่ยวสามารถไปชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์นี้กันได้นะคะตั้งแต่เดือนไปจนถึงเดือนกุมภามีนาคมอ่ะก็ยาวไปเลยอีกหลายเดือนอ่ะนี้ธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์นะแล้วก็มีนาคมก็ยังไปกันได้ยิ่งเฉพาะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเองก็แวะไปเที่ยวชมไปถ่ายรูปนะคะเก็บบรรยากาศภาพความประทับใจกันได้ยิ่งวันเสาร์อาทิตย์เห็นเขาบอกว่าคนเยอะเลยค่ะจุดนี้เองเขาบอกว่าที่ไม่ควรที่จะพลาดชมเลยไม่ได้ชมเฉพาะแปลงดอกไม้เท่านั้นนะยังมีภูเขาหินปูนค่ะที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเขาน้อยค่ะเขาน้อยเขาจะไปทำอะไรกันไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าคุณผู้ชมแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินในยามเย็นด้วยเช่นเดียวกันท่ามกลางนะคะภูเขาหินปูนที่รายล้อมเป็นแนววงกลมใกล้ค่ำๆค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีค้างคาวก็บินออกมาด้วยนะคะมาหากินแบบน่าตื่นเต้นถ้าใครที่ชื่นชอบแบบตอนกลางคืนหน่อยนะค่าเข้าชมนะคะเขาจะคิดค่าบริการคนละ20บาทเท่านั้นค่ะเพื่อเป็นการบำรุงนะคะพันธุ์พืชเรื่องของเนี่ยแปลงดอกไม้ที่เขาจะต้องดูแลมีค่าปั่นไฟค่าสูบน้ำมารดน้ำดอกไม้กันเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจก็แวะกันไปได้นะคะที่เขาน้อย360องศาสอบถามเส้นทางกันได้เดี๋ยวมีเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะคุณผู้ชมก็0852700938นะคะก็โทรไปสอบถามคุณพิมพ์นิภากันได้ค่ะค่ะขอบคุณพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะ